กลับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างน,นะคะที่บริเวณด้านหน้าสา,ารสภาวาสภาคาชาติปรากฏว่าชาวเน็ตเขาออกมาแชร์กันฟุตบาทที่ควรเป็นที่เดินของคนกลายเป็นว่า รถจักรยานยนต์ยืดไปหมดแล้วในภาพไม่มีคนเดินเลยมีแต่รถจักรยานยนต์ใช้ฟุตบาทนะคะเป็นสถานที่ในการที่จะขี่ไปแบบนี้เลยนี่แล้วคนไม่กล้าเดินน้องเคยเจอแบบเนี้ยเขาบีบแต่ไล่เราด้วยนะคือบางครั้งเราเดินอยู่แล้วเขาบีบแต่ไล่เพราะว่าเขาจะใช้ฟุตบาทแล้วเห็นไอเส้นเหลืองๆที่เป็นเส้นของผู้พิการนั่นๆก็ไปขี่สบายเลยเนี่ยแล้วก็คนเดินไม่ได้ล่าสุดปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปไม่เหลือแล้วนะคะ เป็นภาพที่เพจบางกอกไซซีอิงโพสเอาไว้บอกว่าทางเท้าใหม่ถนนพระรามสี่หน้าสถานเสพผาพรุ่งนี้แอร์จะไปพบเพจปทุมวันเป็นภาพของรถจักรยานยนต์ที่ใช้กันเต็มที่เลยประชาชนก็เข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากบอกว่าแบบนี้เรียกว่าทางมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่ทางเท้า <c oughs> เห็นแก่ตัวเกินไปอยากรู้ใครจะแก้ปัญหานี้คือกทมเขาเพิ่งปรับเปลี่ยนเรื่องทางเท้านะเพิ่งปูพื้นใหม่ <c oughs> แต่สุดท้ายกลายเป็นที่ขี่ของรถจักรยานยนต์ ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสังเกตการอยู่2ชั่วโมงหลังกลายเป็นกระแสดรามา่านี่เทศกิจมาเลยแล้วก็มีการมาติดป้ายบอกว่าห้ามขับขี่บนทางเท้าปรากฏว่าตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งยังไม่พบรถจักรยานยนต์วิ่งขึ้นสุบาทแม้แต่คันเดียวหายไปไหนกัน<อ>แล้วประชาชนเดินสบายเลยทั้งนั้นที่เวลานี้ต้องมาแล้วนะต้องมาเลวเพราะว่ารถมันติดมันต้องย้อนขึ้นบ,บนทางเท้านั่นแหละ<อ>ทีนี้พอไปสอบถามคนในพื้นที่ก็บอกว่าโอปัจจุบันเนี่ยนะประจําเลย พอมีภาพออกไปทางโซเชียลก็เลยหายไปเพราะจะมีการขึ้นทางเท้ากันจากสถานสาวพามุ่งหน้าแยกอังรีดูนงังเป็นระยะทางประมาณ100เมตรขึ้นลัดไปเลยอ่ะ,อะจากการสังเกตพบว่าจะจอดติดสัญญาณไฟแดงบริเวณนี้และด้วยช่องทางแคบทําให้ไม่มีช่องทางของเจ้าจักรยานวิ่งผ่านคือรถมันติดเขาก็เลยเลือกขึ้นทางเท้ากาันไม่ยอมรอ,อและส่วนใหญ่ที่ขี่ขึ้นชาวบ้านเขาบอกเป็นที่ไรเดอร์เนี่ยแหละมีประชาชนบ้างปะปร,ะราย ส่วนรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ค่อยพบเพราะว่ามันมีเบอร์ติดข้างหลังเนี่ยเ<อ>ขามีกล้องอันนี้ก็ค่อนข้างระวังกันครับคนที่ใช้ทางเท้าก็บอกนะคะว่ารถจักรยานยนต์ขึ้นมาขี่บนฟุตบาทเนี่ยเป็นประจำช่วง2-3ถึงปีหลังเนี่ยประชาชนใช้ทางเท้าต้องเดินหลบเอาไม่งั้นอาจถูกรถจักรยานยนต์ชนได้ค่ะอยากขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูแลหน่อยทีนี้ระหว่างของทีมข่าวของเราลงพื้นที่ก็พบเทศกิจข,ของเขตปทุมวันนะคะ เอาป้ายมาเจอเอามาติดบอกว่าห้ามขับขี่หรือจอดบ,บนทางเท้าเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากที่เพจด,ดงพังโพสเรื่องราวสํานักง,งานเขตประสานมาที่ฝ่ายเทศกิจให้ลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเอาป้ายมาติดก่อนแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลทั้งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเป็นประจําเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน